สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับณขณะนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมอยู่ในงานอิกมาที่ประเทศอิตาลีครับเพราะว่าวันนี้มีการเปิดตัวรถนะครับของค่าย Honda หลายโมเดลเลยครับโดยเฉพาะหลายๆโมเดลที่หลายๆคนนึกถึงว่ามันจะเข้าที่ประเทศไทยเอาเป็นว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นในเรื่องของรถรุ่นนี้หลายๆรุ่นเลยว่าได้นะครับแบบชัดๆเจนๆเลยเพราะว่านี่คือการไลฟ์สดแบบว่าตรงๆจากอิตาลีเลยถ้าเกิดว่าสัญญาณไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยฝากเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์หรือว่าช่วยแจ้งมาหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับอ้าวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวตอนนี้ด้านหลังของผมเนี่ยก็คือเรื่องราวของตัวใหม่ล่าสุดที่เมื่อกี้นี้เพิ่งจะมีการแถลงข่าวกันไปเองนะครับกับตัวของ Honda Forza 750ที่เป็นตัวโมเดลเชนเลยก็ว่าได้นะครับมาใหม่ๆจริงๆเลยซึ่งกำลังเตรียมตัวเปิดตัวขายทั่วโลกณขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนั้นมารับชมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะครับก็จะมีหลายๆคนที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขารอดูอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับผมนี่คือโฉมหน้าค่าตาของตัวจริงๆเป็นๆของตัว Honda Forza 750นะครับที่ต้องบอกว่าสวยกว่าตัวเดิมมากๆเพราะว่าเป็นลักษณะของตัว Model Changeเริ่มจากด้านหน้าตาก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งที่มีของแต่งครบหมดเลยตัวด้านหน้าจะเห็นได้ว่ามีตัวไฟ Daylight มาให้มันดูหลิมๆกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับแต่หน้าเนี่ยดุกว่าเดิมมากมายนะครับมาพร้อมกับตัวของไฟที่เป็นไฟ Full LED จากโรงงานซึ่งสว่างมากๆนะครับสว่างเลยยืนตรงนี้ยังเห็นเลยว่าสว่างนะครับและตัวนี้เป็นตัวแต่งก็จะมีตัวที่เป็นตัวไฟสปอตไลท์มาให้จากโรงงานเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปทำการติดตั้งเพิ่มครับเพราะว่ามันมีมาให้เลยนะครับทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายแล้วก็ทางฝั่งขวาครับเป็นของแต่งตรงรุ่นนะครับตัวของระบบช่วงล่างครับก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้านั้นยังคงเป็นช่วงล่างเดิมอยู่ก็คือเป็นตัวของอัพไซด์ดาวถ้าเดาไม่ผิดขนาดของมันคือประมาณ31มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือในเรื่องของระบบเบรกยังคงเป็นลักษณะของตัวคาลิเปอร์ดิสเบรกคู่ของนิชชินครับเป็นตัวเลเดนเมาส์จากโรงงานเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าล้อแม็กนั้นมีความแตกต่างกับตัวล้อของ XADV อย่างเห็นได้ชัดครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขนาดขอบ17นะครับ120/70/17ครับมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ให้ยางมาเป็นยางบริดจ์สโตนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับความเป็นสปอร์ตจริงๆครับนอกเหนือจากนั้นครับบริเวณด้านหน้าจะเห็นได้ว่าหน้านั้นดุขึ้นแต่ว่าตัวชิลหน้าที่รุ่นเก่านั้นยังคงเป็นชิลปรับมือคันนี้เปลี่ยนแล้วครับเป็นการใช้เป็นชิลปรับไฟฟ้ามีขนาดที่กำลังดีไม่สูงมากนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่านางแบบของเรานั้นจะนั่งแล้วยังมองเห็นในเรื่องของตัวชิลหน้าอยู่นะครับชิลหน้าอย่างที่บอกไปคือสามารถปรับได้มุมมองของตัวกระจกนั้นดูดีกว่าเดิมครับเพราะว่ากระจกนั้นสามารถที่จะพับได้ใช้ในเรื่องของการเดินทางในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเวลารถติดๆก็สามารถที่จะพับได้นะครับมาดูกันในด้านหน้าบ้างนะครับหลังจากที่เราได้เห็นกันแล้วชัดๆครับตัวหน้าจอนั้นเป็นหน้าจอ TFT จากโรงงานนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีมาตรวัดต่างๆครบหมดรวมถึงตอนนี้เบรกมือครับมาอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้นะครับนี่คือเป็นเบรกมือที่สามารถที่จะล็อกได้เวลาที่จอดในยามชันนะครับตัวของแฮนด์นั้นมีการปรับปุ่มโหมดครับอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายมือเป็นจอยสติ๊กซึ่งจอยสติ๊กตัวนี้ก็แน่นอนใช้กับหลายๆรุ่นนะครับแต่ก็เป็นจอยสติ๊กที่ดีตัวของระบบเบรกครับก็สามารถที่จะปรับได้เป็นลักษณะของเบรกก้านเหรียญทั้ง2ฝั่งนะครับปรับขนาดให้มันสูงมันต่ำได้สบายๆครับตัวของฝั่งนี้ครับมาดูกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของตัวครูซคอนโทรลมาให้จากโรงงานครับสามารถที่จะใช้ครูซคอนโทรลได้และแน่นอนเมื่อมันเป็นระบบเกียร์ตัว CVT ครับก็สามารถที่จะเล่นเกียร์ได้ก็คือว่าจะเป็นเกียร์ดีหรือว่าเป็นเกียร์แมนนวลและมันมีโหมดด้วยนะครับก็คือโหมดในการขับขี่เพราะว่าตัวของคันเร่งนั้นเป็นคันเร่งไฟฟ้าไลท์ไบวายครับซึ่งตัวของแฮนด์นั้นจะเห็นได้ว่าจัดเป็นแฮนด์ที่เป็นแนวของแฮนด์ต่ำเป็นแฮนด์แบบแนวสปอร์ตจริงๆซึ่งสวยมากนะครับ Now we are live streaming. Streaming now. Yes, yes, miss. What's your name? Aurora. Then? Aurora. Oh, very difficult to call. Okay. So okay. Thank you, I'm John from Thailand. Ah, it's Yeah. Thank you. Okay. ดูต่อนะครับ
อันนี้ให้ดูสาวๆนะครับซึ่งณขณะนี้ก็จะมีเรื่องของตัวที่เป็นของแต่งครับจากโรงงานมาให้นะครับที่ต้องซื้อเพิ่มก็คือกระเป๋าสำหรับการเดินทางครับเบาะนั่งนั้นนั่งสบายกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าเบาะนั่งนั้นมาแบบว่าแบบสไตล์ใหม่เลยตัวของผ้าก็น่าจะเป็นหนังที่เป็นหนังกำมะหยี่นะครับเป็นแบบนี้มีหงอนเอาไว้สำหรับการรองก้นด้วยเบาะด้านหลังเป็นหนังคล้ายๆกับหนังแคปป้าครับมีโลโก้ Honda มาตัวของแหลกหลังหรือว่ามือจับจะเห็นได้ว่ามีความแน่นหนามากๆนะครับแข็งแรงครับดูแล้วสามารถที่จะใส่ตัวของปิ๊บหรือว่ากระเป๋าได้ใบนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าออปชั่นเสริมจากทาง Honda นะครับซึ่งก็สามารถจะจุได้น่าจะมีประมาณ50ลิตรได้นะครับการเปิดก็ใช้การกดปุ่มเอาแต่ว่าน่าจะล็อกกุญแจอยู่นะครับล็อกเอาไว้ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นของแต่งที่ครบถ้วนครับบริเวณด้านท้ายครับด้านท้ายก็สวยงามมากเพราะว่าออกแบบใหม่หมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีช่องในเรื่องของระบายการระบายลมการระบายอากาศด้วยพูดง่ายคือดูแล้วเฟี้ยวกว่าเดิมมากมายครับถ้าเกิดว่าเราเน้นในเรื่องของการทำท้ายสั้นเนี่ยสวยแน่นอนนะครับระบบไฟจะเห็นได้ว่าเป็นไฟ Full LED ทั้งระบบเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาท้ายสวยขึ้นครับท้ายดุมากนะครับท้ายดูแล้วดุดุเลยตัวนี้เป็นตัวแต่งครับฉะนั้นท่อที่ให้มาจะเป็นท่ออาคาโปวิกมาจากโรงงานเลยนะครับก็เป็นท่ออาคาโปวิกที่เป็นเขาเรียกว่าตัวของปลายเป็นปลายน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับแต่ว่าตัวของจุกนั้นก็จะเป็นตัวจุกคาร์บอนครับสวยครับสวยก็เรียกว่าเป็นตรงรุ่นเลยนะครับด้านหลังครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นดิสเบรกนะครับจากมิชชินล้อหลังนั้นอย่างที่บอกไปว่ามีความใหญ่โตนะครับไม่เท่ากับตัวของ XADV ครับโดยล้อหลังขนาดนี้เขาใส่เป็นล้อขนาด15นิ้วครับมากับยางบริดจ์สโตนเช่นกันนะครับซึ่งนี่ก็คือ Forza 750โฉมใหม่ล่าสุดของโลกก็ว่าได้นะครับยังคงนั่งสบายเหมือนเดิมทุกๆอย่างเพอร์เฟคมากครับผมบอกได้เลยว่าสวยครับเพราะว่าเป็นรถที่หลายๆคนรอคอยว่าจะเข้าเมืองไทยหรือเปล่าณตอนแรกก็มีวี่แววว่าจะเข้ามาในช่วงของ Motor Expo นะครับแต่ตอนนี้แจ้งมาแล้วว่าในช่วงของ Motor Expo นั้นยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าถ้าเข้าก็อาจจะเข้าในช่วงของปีหน้านะครับคาดเดานะครับคาดเดาไม่ว่าจะเป็นตัว Forza 750ก็ตามหรือว่าจะเป็นตัวของ XADV 750ก็ตามครับสิ่งที่ต้องบอกว่าความแตกต่างเลยสำหรับตัวของ Forza 750กับ XADV 750นั้นก็คือในเรื่องของท่านั่งด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการ handling ครับ Forza 750นั้นออกแบบมาให้เป็นลักษณะของ City มากกว่าสามารถขับขี่ได้แบบสบายๆแล้วก็มีความเตี้ยครับก็คือค่า CG ค่อนข้างต่ำดังนั้นเนี่ยผมเคยขี่มาแล้วในการพลิกรถเนี่ยต้องบอกว่าตัวของ Forza 750นั้นพลิกรถได้ดีกว่าเยอะมากนะครับคือคล่องตัวมากครับแล้วก็อัตราเร่งก็ดีมากๆด้วยนะครับตามนั้นเลยนะครับนี่เลยสำหรับตัวของ Forza 750นะครับThank you see you next time bye 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 เอาล่ะ Forza 750เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันต่อนะครับกับตัวอื่นๆอีกนะครับตอนนี้ก็เบนซ์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเห็นแล้วเป็นไงบ้างผมกำลังอึ้งกับเครื่องมือวิจารณ์อยู่ก็ต้องมีบ้างนะผมเอาสีดำครับสีดำสวยนะแต่เขาบอกยังไม่เข้าไทยเขาบอกยังไม่เข้าไทยเพราะว่าเห็นเขาเรียกว่านะเพจดีบิ๊กไบค์ประกาศคนแรกเลยใช่ไหมพอประกาศปั๊บโอ้โหจอร์ไรเดอร์บอกเฮ้ยมาแน่นอนไอ้คนเนี้ยไม่ใช่น้องคนนี้นะหมายถึงว่าพวกเราอ่ะผมอ่ะยืนรอที่ท่าน้ำอยู่ทุกวันเมื่อไหร่มันจะมาไม่ใช่นางไม่ใช่เพราะมากกับนางนาคไอ้บ้าแต่โดยรวมถ้าเกิดว่าให้เบนซ์ตีกับภาพลักษณ์ของตัวเก่าเพราะตัวเก่าปีที่แล้วเราก็ได้ขี่กันตัวนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าโฉมมันสวยขึ้นมาดูในรูปบางคนจะบอกว่าเอ้ยมันยังงุ้นอย่างนี้แต่คันจริงอ่ะไม่เหมือนในรูปไม่เหมือนเลยคันจริงดูดีกว่าเพราะมันมีสันมันมีเขาเรียกว่าเชฟสันต่างๆอ่ะมันดูมีความเป็น Honda ยุคใหม่แบบ Honda Honda เลยมันสวยกว่าเดิมมากสวยมากแต่เพียงแต่ว่าณขณะนี้เราก็ทราบแล้วว่ายังไม่เข้าไทยแน่ๆคอนเฟิร์มแต่มีคนบอกว่าจองมาแล้วนะฮะใครมีคนบอกจองมาแล้วนะเอางี้เอางี้เชื่อว่าคนดูทั้ง D Big Bike ทั้งจอร์ไรเดอร์ดูแน่นอนแต่หลายๆคนก็ไปเต้าข่าวแล้วว่ามานี่เลยผู้บริหารเลย
พี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นไกด์ที่จะเข้ามาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับเป็นไกด์จากคอนด้าใหญ่อะว่าอย่างนั้นดีกว่าถามตรงๆพี่เอครับเข้าหรือไม่เข้าปีนี้ไม่เข้าแน่ๆครับนี่จากปากผู้บริหารนะใช่ครับทำไมถึงไม่เข้าต้องรอทางออเดอร์เขาก่อนใช่ไหมใช่มันมีหลายประเทศด้วยครับแล้วเราเองก็อยู่ในส่วนนึงแหละแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเองอะทั้งกระแสบ้านเราเองอะครับที่รับรู้กันอยู่ตัว Forza 350เองหรือ XDV เองครับตอนนี้กระแสก็ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเองก็ยังไม่มีนโยบายที่จะเอาตัว Forza 750เนี่ยเข้ามาทำตลาดในบ้านเราฉะนั้นรอกันฉะนั้นก็คือต้องรอกันต่อไปใช่ครับต้องรอต่อไปแต่ผมเชื่อว่าถ้ากระแสคนไทยเรียกร้องเยอะๆโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่ามันสวยจริงๆพี่เอมันน่าจะมีเข้ามาแน่ๆเนาะรอเนาะต้องรอครับต้องรอรอตอนนี้ไม่มีแต่ว่า Expo ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรอรอซื้อตัวที่มีใน Expo ดีกว่าใช่ซึ่งอาจจะมีตัวเซอร์ไพรส์นะครับใช่ครับอาจจะมีตัวเซอร์ไพรส์อยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวไหนติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับขอบคุณพี่เอมากๆครับขอบคุณครับนี่ชัดเจนจากปากของทางผู้บริหารเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ามายังไงก็มาเพราะว่าคนได้ต้องเอามาตีกับคู่แข่งแต่ผมบอกไปเลยว่าเขายังไม่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าตัวเก่าๆยังมีคนจองอีกเยอะแยะไปหมดฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่เป็นภาพข่าวลือนะครับของตัวที่เป็น Forza 750ณขนาดนี้ก็ทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่สวยงามนะครับโควต้าของตัว750นะครับนี่คือ New All New Forza 750จากที่ประเทศอิตาลีครับในการเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับอย่างเป็นทางการเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปโซนอื่นกันต่อนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมมีเพื่อนที่น่ารักอีกคนนึงก็คือนัทเสรจันทร์นะครับจากมอเตอร์อินเทลเรามาด้วยกันครับผมเดี๋ยวนัทบอกว่ามันจะมีเปิดตัวอีกหลายๆตัวเลยใช่ไหมมันต้องใช้คำว่าเรามี GB 350ที่เอาเข้ายุโรปด้วยแต่ว่าในการเอาเข้าเองมันอาจจะหน้าตาดูคลาสสิกนะแต่ทางผู้บริหารที่เราฟังอยู่ในฮอลล์เมื่อกี้เขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีซึ่งอยู่ด้านโน้นไปดูกันเลยไปดูกันเลย GB 350ก็คือเป็นรถแนวคลาสสิกซึ่งหลายๆคนนั้นรีเควสต์ให้ทาง Honda นำเข้ามานานมากแล้วแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคราวนี้จะเข้าหรือเปล่าเห็นบอกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสำหรับรถที่เป็นแนวคลาสสิกด้วยใช่ก็ตัวรถเองก็มีทั้งอย่าง Honda Selectable Top Control เดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนนี่คือโฉมหน้าของ GB 350S นะครับมีรหัสตัว S ด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นรถที่เป็นแนวคลาสสิกหลายๆคนชอบหลายๆคนก็ต้องบอกว่าโอ้ยมันมาแล้วนะครับมันมาแล้วในแนวที่เรียกว่าแต่งมาจากโรงงานเลยสำหรับตัวของ GB 350S นะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ก็บอกว่ามีอะไรบ้างนะมี Honda Selectable Torque Control ก็คือมี Traction Control มาให้มี Slipper Clutch Slipper Clutch มาให้โดยปกติมอเตอร์ไซค์ที่หน้าตาดูคลาสสิกแบบนี้มันจะไม่เติมเทคอะไรลงไปเยอะแยะถูกต้องดังนั้นก็คือตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของรถสไตล์คลาสสิกที่มีในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับคนไทยได้มาใช้กันแต่จะเข้าหรือไม่เข้าก็นั่นก็เป็นเรื่องของทางผู้บริหารเพราะว่าผมเองไม่ใช่เจ้าของ Honda ผมก็ไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่าคราวนี้ผ่านมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า GB 350ที่เป็นตัวแต่งมีในเรื่องของตูดมดมาให้มีไฟท้ายสวยๆมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนสไตล์ของรถคลาสสิกก็จะเป็นลักษณะของตัวโชคอัพคู่ก็มีมาให้นะครับแต่จะเข้าไทยหรือเปล่าต้องรอดูนะครับมาดูในเรื่องของหน้าจอนิดนึงครับให้เห็นว่าหน้าจอนั้นก็ดูสวยงามนะครับณขณะนี้เราจะได้เห็นหน้าจอกันแล้วว่าหน้าจอก็จะเป็นลักษณะของตัวอนาล็อกผสมกับดิจิตอล This is live streaming yet from Thailand thank youดูต่อนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นกันกับตัวของ GB 350S ซึ่งรอครับรอว่าตัวรถแนวคลาสสิกจริงๆเลยทาง Honda ไทย Honda จะนำเข้ามาหรือเปล่าถูกไหมถูกคือจริงๆเนี่ยในตัวนี้มันไม่มีหม้อน้ำตัวนี้เป็นแอร์คูลด้วยเป็นแอร์คูลก็คือใช้เป็นครีบระบายอากาศถูกต้องนะครับคือถ้าไปมองในลักษณะของ Honda เครื่องใหญ่ตัวใหญ่อย่างเนี่ยบ้านดำเนาะจะไม่ค่อยมีโมเดลลักษณะนี้จะมีก็เป็นตระกูล CB ใช่ไหมCB CB 1100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเล็กขนาดนี้ซึ่งราคาน่าจะจับต้องได้ถ้า Honda เอาเข้ามาก็น่าจะตีตลาดของพวกรถแนวคลาสสิกได้หลายยี่ห้อเลยก็ว่าได้ต้องมีสะเทือนกันบ้างถูกต้องก็ไม่เป็นไรทิ้งกันไปแค่นี้นะครับนี่จบไปแค่นี้
ปไปดูตัวต่อไปดีกว่าจะมี NC750 ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป XADB อันนี้คือ NC750X ครับเปิดตัวใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าเป็นรถที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ในเรื่องของระบบเกียร์ DCT แต่ออกแบบมาให้ขี่ได้ง่ายมากขึ้นนะครับที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเป็น NC750X ที่มีการ develop ใหม่หมดเลยถูกยังไงบ้างในเรื่องของตัวช่วงล่างก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับให้มันตอบสนองได้เร็วขึ้นอยู่ที่ประมาณ15มิลลิเซกโอ้ตัว DCT ก็มีการอัปเกรดให้มีความสมูทมากขึ้นอะไรประมาณนั้นรวมถึงตัวดีไซน์เองด้านหน้าแล้วก็ลงไปถึงเขาเรียกอะไรดูตัวถังเก็บหมวกตรงนี้ถังเก็บหมวกตัวนี้ก็คือมีการออกแบบดีไซน์มาใหม่ก็ทำให้ดูแล้วเฟี้ยวฟ้ามากขึ้นรวมถึงหน้าจอก็เป็นการเอาหน้าจอที่เป็นหน้าจอ TFT เข้ามาร่วมแจมด้วยนะครับซึ่งจริงๆตัวหน้าจอ TFT ตัวนี้มันมีในหลายรุ่นมากมายใช่เป็น TFT 5นิ้วก็อยู่ในหลายรุ่นอย่างที่จอนบอกเลยนะครับมีการแทนมาให้ใช่ตัวนี้เป็นตัวแต่งนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีตัวของแคชบาร์มาให้นะครับมีแคชบาร์มาให้แล้วก็มีตัวของสปอตไลท์มาให้จากโรงงานนะครับยางที่ติดมาให้เป็นยางเมสเซลเลอร์แล้วก็เป็นคาลิปเปอร์นิดเบรกคู่นะครับรวมถึงก็จะมีตัวของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเดินทางทั้งซ้ายแล้วก็กระเป๋าทางขวาด้วยรวมถึงกระเป๋าหลังด้วยนี่คือตัว NC750X ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ่ะต่อไปครับรอคอยกันมานานแล้วนี่คือ XADV ใหม่ New XADV นะครับเขามีสคริปต์อยู่ให้เขานั่นไปก่อนแล้วกันพอดีเขาถ่ายอยู่เหมือนกันแต่เขามีสคริปต์แต่เราไม่มีนะครับไม่มีครับเราสดมาตรงนี้ก็ได้ครับมาตัวของ NC เมื่อกี้ก็เป็นเกียร์ดูอัลคัทและคันนี้ครับก็เป็นเกียร์ดูอัลคัทเหมือนกันกับตัวที่เรียกว่าเป็น New XADV 750ถูกครับถูกไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะจำได้ไหมโอเคหลักๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของตัว firing ที่เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ขี่อยู่แล้วอาจจะไม่ notice หรือว่าอาจจะไม่สังเกตเห็นแต่ว่าตัว running light ของมันเนี่ยถ้าเราบีบกุญแจขึ้นมาเนี่ยเส้นด้านบนจะเป็นขาวหมดแต่เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมันจะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านปลายของตัวมันด้วยพูดง่ายๆคือใช้ไฟแบบว่าตัวโคมไฟเดียวกันถูกเป็น daylight ด้วยแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยใช่แล้วถูกไหมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหน้ามันดูดุมากขึ้นนะถูกส่วนตัวที่เราเห็นณขณะนี้ที่งานอิกมาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นโฉมของการแต่งมาเลยจากโรงงานนะครับซึ่งแน่ๆมันคือออปชั่นเสริมนั่นแหละนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือจะมีตัวของกระเป๋าหลังซ้ายขวานะครับก็เป็นตา Honda ชัดเจนเลยคือพูดตรงๆว่าเป็นของตรงรุ่นก็ว่าได้รวมถึงก็จะเห็นได้ว่ามีตัวของการ์ดนะครับแคชบาร์ที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับซ้ายขวามาให้พร้อมกับตัวของสปอร์ตไลท์ดวงเบลเลอร์เธอเลยการคนบ่นว่ามองไม่เห็นนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าด้านล่างของท่อไอเสียนั้นก็จะมีตัวของการ์ดเครื่องนะครับอยู่ด้านล่างด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เราต้องบอกว่ามันคือ New XADV 750ใหม่ล่าสุดจาก Honda ที่เพิ่งจะเปิดตัวณวันนี้นะครับและแน่ๆคือเป็นโมเดลที่ใหม่ล่าสุดและก็จะขายทั่วโลกรวมถึงที่ประเทศไทยด้วยแต่ประเทศไทยก็เหมือนเดิมครับทางผู้บริหารแจ้งมาแล้วว่ายังไม่เข้าถูกต้องใช่ไหมตัวไมเนอร์จะยังไม่เข้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไมเนอร์ตอนนี้มีให้เป็นเจ้าของได้ก็คือตัวที่เราเห็นตัวล่าสุดนั่นแหละซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวไปเร็วๆนี้เองใช่ครับก็ยังคงมีขายอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยรอครับรอคอยว่าปีหน้าจะมาตอนเดือนไหนนะครับคาดเดาว่าอาจจะเป็นช่วงของมอเตอร์โชว์ก็ได้หรืออาจจะไม่เข้าก็ได้อันนี้เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะรอให้เขาพูดเสร็จก่อนแล้วก็จะเข้าไปดูเจาะลึกข้างในนะครับเพราะว่านี่เขาดูสคริปต์อยู่นะฮะแหมนานเลยนะฮะอันนี้เราก็ผมบอกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไหมเพราะว่าตัวฟอร์ซ่าใหม่ก็เปลี่ยนที่เปิดตัวเนี่ยมันมีตัวด้านหลังชัดเจนอันนี้ก็เปลี่ยนฮะบอกก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นโหนกหลังที่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่บริเวณสะโพกของนางแบบอยู่นะครับก็จะสามารถทำให้เวลาขี่เนี่ยมันสบายมากขึ้นเหมือนกับเป็นการลองก้นนะว่าอย่างนั้นดีกว่านะประมาณนี้นะครับผู้ชายนั่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเป็นที่วางอะไรไหมมันจะแน่นแน่นหน่อยมันจะแน่นแน่นหน่อยถ้าซ้อนครับตัวนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์ DCT นะครับก็คือเกียร์ Dual Clutch 6 สปีดครับมีการทดอัตราเกียร์
วางซอฟต์แวร์ใหม่ให้ขี่แล้วสบายมากขึ้นนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่ารับรองว่าดีอย่างแน่นอนนะครับคืออัตราทดเกียร์อัตราเปลี่ยนเกียร์สมูทกว่าเดิมไม่มีกระตุกและตัวจอก็ยังเป็นจอ TFT อยู่นะครับซึ่งก็เอาไปว่ารอคอยกันต่อไปกับตัวของ XADB 750ที่เป็นตัว Minor Change นะครับสวยจัดสวยเห็นบอกว่ามีหลายสีเลยนะมีหลายสีมีหลายสีสีดำสวยครับเป็นดำแบบว่าดำเมทัลลิกเลยนะครับเงาวับเลย NT 1100มาไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่เราเปิดให้ดูว่าตามเมนูเลยนี่ดำขาวสวยเทาเนี่ยตัวเหลืองตัวเด็ดนี่ตัวเหลืองตัวนี้รอดูรอดูนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเพิ่งจะเปิดตัววันนี้วันแรกเลยนะครับของโลกเขาว่าได้เพราะนี่คืองานอีกมากที่ประเทศอิตาลีที่ทางไทยฮอนด้าเชิญพวกเรามากันนะครับต่อไปครับไปไหนกันต่อดีไปในส่วนของตัว NT 1100ที่เป็นทัวริ่งรุ่นใหญ่แล้วกัน NT 1100ป่ะดูตรงไหนด้านนู้นด้านนู้นไปดูกัน NT 1100คนก็โอ้โหฝรั่งให้ความสนใจเยอะมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัว NT 1100เนี่ยเป็นรถที่ดีครับเป็นสปอร์ตทัวริ่งที่แรงช่วงล่างดีที่สำคัญคือเป็นระบบเกียร์ DCT ครับตอนนี้ก็จะมีคนมาลองกันอยู่ครับเนี่ยครับโอ้สวยกว่าเดิมอีกอ่ะนี่สีใหม่เลยป่ะอันนี้คือสีใหม่เลยนะครับกับตัว NT 1100กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าใหม่นะครับสีเป็นสีน้ำเงินที่เป็นน้ำเงินแก้วเราต้องบอกว่าเป็นน้ำเงินแก้วมันไม่ใช่มีไนท์บลูนะแต่มันเป็นน้ำเงินแก้วนะครับนี่ครับตัวนี้นัดจำได้ไหมมีอะไรที่เขาอัปเกรดมากคือตัวดีไซเนอร์บอกว่าตัวสไตลิชข้างหน้าครับตัวเส้นของตัวไฟหน้าโดยปกติก็เปลี่ยนมันจะวิ่งยาวใช่ไหมใช่แล้วมันเหมือนแบบเหมือนคนทำปากเบย์อยู่อันนี้มาดูสปอร์ตมากขึ้นมันเป็นดีไซน์ที่รีเลทมาจากการออกแบบรุ่นใหม่ๆของ Honda ก็คือถ้าเป็น XADV ก็จะมีฟิลไฟแบบนี้คล้ายกันไงใช่แล้วมันกลายเป็นว่าตัวชุดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะอยู่ในชุดRunning Light Daylight ตรงนี้เลยแล้วก็สังเกตดูปรับเป็นใหม่ชุดช่วงล่างคือเอาให้ดีกว่าเดิมเป็นโชว่าเป็นโชว่าตัวท็อปก็เบรกเป็นเลดเดนเมาส์เวลาที่เราเลือกโหมดอะไรก็ตามแต่ในส่วนช่วงล่างเองเนี่ยมันจะปรับในเรื่องของการตอบสนองใน15มิลลิเซคด้วยเหรอโอ้แจ๋วมากเลยสบายมากยิ่งขึ้นขี่สบายมากขึ้นด้วยYou like? Much. Why? Honda. Is the first motorcycle in the world. In your life. Honda is the best for you. Okay, thank you, sir. I'm from Thailand. Yeah. I have Pan-European ST1000. Okay. If 15 is 15 anni. Good. Crazy. Smooth. Thank you, sir. Thank you. เนี่ยครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอตัวที่เป็นตัว TFT จากโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนหมดโดยเฉพาะคันนี้ก็จะมีตัวของออปชั่นเสริมมาก็คือมีกระเป๋าที่บริเวณของด้านหน้านะครับบริเวณนี้นะฮะเบาะนั่งสบายเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของ NT 1100สวยงามให้ดูกันนะครับปะดูกันต่อดีกว่านี่มีคันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่สำหรับตัวของ Forza 750ที่เป็นสีบรอนซ์ให้ดูก่อนเพราะหลายๆคนก็ชอบสีบรอนซ์ด้วยนะครับ NC 750X เมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวไล่ดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้คือสีบรอนซ์สวยครับตัวจริงๆตัวเป็นๆเลยสวยมากนะครับเบนชอบบอลหรือชอบดำชอบดำนะโอเคตามนั้นเบนดีบิ๊กไบค์บอกว่าใจเดียวครับชอบสีดำเป็นคนใจดำสีนี้ จองเลยได้ไหมสีนี้คืออีริเดียมเกรย์เมทัลลิกอีริเดียมเกรย์เมทัลลิกเพราะว่าส่องไฟปั๊บจะเป็นเม็ดๆๆๆแบบนี้เลยนะครับสวยครับสวยส่วนตัวที่จอนไปดูตรงนั้นคือ Matte Ballistic Black Metallic ดำเมทัลลิกเอาเรียกคำว่าง่ายๆ Matte Ballistic ดำเมทัลลิกดูอีกทีนึงแล้วกัน Ballistic Black
มันก็จะเป็นลักษณะของเส้นดำแบบนี้อย่างนี้นะครับมีเพื่อนถามถึง SH 350ก็มีพอดีเลยนี่จะเป็น SH 350i นะครับตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Honda นำมาโชว์เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นเครื่อง 350cc เครื่องเดียวกับตัวของ Honda Forza แล้วก็ ADB แต่ว่าณขณะนี้เมืองไทยยังไม่มีการนำเข้ามานะครับเพราะว่ามีจำหน่ายเฉพาะที่ยุโรปที่เดียวนะครับในเรื่องของสีก็น่าจะต้องบอกว่าเป็นสีใหม่ที่ออกมาแล้วดูเนียนดูดีนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือเป็นรถสำหรับเมืองหนาวครับเพราะว่าตัวของวินชิลหน้าเนี่ยสูงมากๆนะครับสูงเกือบเท่ากับนางแบบเลยรวมถึงก็จะมีตัวของกาดกันลมตรงด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ที่ชอบมากของ SH 350ก็คือบริเวณที่วางเท้าครับเพราะเนื่องจากว่า SH 350จะไม่มีตัวของกระดูกกลางวางเอาไว้ทำให้เวลาที่เราใช้ในเรื่องของการวางของเก็บของเก็บได้อย่างแน่นอนวางที่เท้าได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าล้อก็จะมีขนาดที่เป็นขนาดใหญ่กว่าล้อของ Forza 350หรือว่า ADV 350ด้วยนะครับรวมถึงก็จะมีตัวของกระเป๋าหลังมาให้จากโรงงานด้วยนี่ก็คือ SH 350นะครับเป็น SH 350i ครับสวยงามมากต้องไปถ่ายรูปบริหารด้วยแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับก็คือนี่ครับที่อาจจะมีโอกาสมาขายในเมืองไทยกับรถ Honda EV 100% นะครับกับตัวที่เรียกว่าเป็น CUV E หรือว่า Cup V Cup E นะครับ Cup E ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ generation ใหม่ครับที่มีแบตเตอรี่อยู่ด้านใน2ก้อนนะครับอยู่ใต้เบาะแล้วก็ตัวของระบบเบรกนั้นด้านหน้าเป็นระบบเบรกดิสเบรกด้านหลังเป็นระบบเบรกที่เป็นดัมเบรกครับหน้าจอต้องบอกว่าหน้าจอสวยงามมากครับหน้าจอเป็นหน้าจอ TFT ที่สามารถที่จะ select เลือกในเรื่องของตัวที่เป็นเมนูต่างๆได้โดยการผ่านจอยสติ๊กที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็คือคุมได้เหมือนกับการเอา iPad มาวางเอาไว้ที่บนเวลาหน้าจอเลยนะครับอันนี้ CUV ย่อมาจาก City Urban Vehicle City Urban Vehicle นี่ฮะแต่ว่า range มันจะยังได้น้อยอยู่อยู่ประมาณนี่ไงแบต2ก็อยู่ประมาณ70กว่าโล70กว่าโลแต่ว่ามีแผนที่นะมีเนี่ยตามพรีเซนต์เลยนะครับรถสวยครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีเข้ามาจำหน่ายในโลกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าในไทยมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปแต่รูปทรงสวยครับแล้วก็น่าจะต้องบอกว่าดีมากมีโหมดสแตนดาร์ดแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ทางผู้บริหาร Honda ของฝั่งยุโรปเองก็ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้พยายามที่จะเพิ่มสเตชันในการสวอปแบตให้มากยิ่งขึ้นด้วยโอเคก็เอาไปว่ารอแล้วกันว่าจะเข้าในเมืองไทยหรือเปล่านะขนาดนี้นะครับต้องรอครับผมนี่สวยครับสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกนิดนึงอ๋อ SH ใช่ไหมตรงฝั่งนู้นก็มีคนถามถึง ADV อันนี้ก็จะเป็น SH นะครับ SH ทั้งหลาย PCX ก็มีครับไปดู PCX ใหม่ New PCX ใหม่มาพร้อมกับนางแบบสวยๆเลยนี่มาจะดูน้องก่อนนี่ครับแล้วก็มาดูกันนะครับนี่คือสีใหม่ครับไฟมันวิ่งหมดไฟวิ่งหมดตามสไตล์ที่เมื่อกี้นี้เราบอกกันไว้นะครับหน้าใหม่เป็นแบบนี้ครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเหมือนกันนะครับซึ่งโฉมนี้น่าจะต้องบอกว่าเข้าไทยนะครับเปิดก่อนแต่ว่าทาง Honda เองยังไม่ได้เผยแพร่มาแล้วมาทั้งสิ้นแต่เนี่ยครับคือโฉมหน้าใหม่ล่าสุดของตัวPCX ที่เป็น New PCX 160 25อันนี้ตัวนี้จะเป็น165อ๋อตัวนี้เป็น125แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไทยก็เป็น160แต่ว่าตัว PCX เองส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าจริงๆผมก็งงนะฝรั่งตัวใหญ่กว่าเราเยอะนะแต่นี่คือมอไทยในไลน์อัพสกูตเตอร์ที่ขายดีที่สุดในยุโรปถูกต้องเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เปลี่ยนหน้าจอจากปกติเป็นหน้าจอ TFT แล้ว yes. แล้วก็ right แล้วก็ตัวของคอนโทรลเลอร์นะครับที่เป็นจอยสติ๊กจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือนี้ก็คือใช้ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมตรงหน้าจอตรงนี้ได้ซึ่งตัวนี้ก็คือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่าอย่างที่นัดบอกว่าโฉมนี้ยังเป็นโฉมของตัวเครื่อง 125cc อยู่แต่มันก็เป็นไปได้ว่าจะเอาโฉมนี้แหละมาใส่ใน 160cc ดูไม่พอดูหวานเจี๊ยบเลยสวยเนาะใช่ Very beautiful from Thailand We are from Thailand You know Thailand Yes Have you been there?Now we are. Maybe in the future. Okay. Now we are live streaming. Now we are live streaming with my Facebook. Yeah. Thank you. เปิดให้เขาดูหน่อยฮะให้ดูกันก่อนต้องใช้งานเพื่อนหน่อยนะฮ
ขายหน้าขายงานหน่อยเขาจะได้รู้ว่าเราถ่ายจริงนี่ครับให้ดูนะครับท้ายก็เปลี่ยนใหม่นี่คือไฟท้ายข้างหลังเป็นดิสหลังเป็นดิสนะฮะแล้วก็มีไฟแล้วเป็นสแตนดาร์ดที่นี่เลยโช๊คอัพก็เป็นซับแทงค์จากโรงงานในสเปคของยุโรปนะครับแต่ว่าสเปคไทยไม่ชัวร์ครับแต่นี่คือ New PCX แน่ๆนะครับครับเป็นไงบ้างให้น้องก็ดูใช่ไหมให้น้องก็ดูแล้วไปเขาขอเบอร์คุณเลยเมื่อกี้เบอร์นี่ครับ Forza 350นะครับที่บ้านเราขายก็ที่นี่ก็ยังคงเป็นเหมือนกับโมเดลบ้านเราก็คือใช้เป็นจอ TFT ตัวใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ New NT 1100เข้าไทยไหมผมว่าเข้าครับต้องรอครับเพราะว่ามันจะเป็น New โมเดลที่เป็นหน้าใหม่สีใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Forza 350ที่บ้านเรามีขายซึ่งตอนนี้กำลังดูอยู่ว่ามีสีอะไรแปลกๆหรือเปล่าสีนี้บ้านเราไม่มีนะดำด้านมันดำด้านเปล่าวะดำด้านอ๋อดำด้านแต่ตัวนี้น่าจะเป็น Forza 250ป่ะ35อันนี้125โอ้125เองใช้บอดี้คล้ายๆกันเลยนะครับเป็น Forza 125แล้วก็อันนี้ก็อีกสีนึงนะครับก็จะมีเยอะเลยมี350จะมีแบบกำหนดอันนี้ก็คือตัว350นะครับที่เป็นขายบ้านเราขายได้ดีมีอีกคันนึงเมื่อกี้นี่แอบเหลือบเห็นอยู่เดี๋ยวนะอันนี้ SH ตัว125โอ้โหไฟหน้าดูอลังการมากมากันแบบเป็นพิ้วๆเลยแบบนี้เลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่งานอิกมาที่ประเทศอิตาลีครับสดๆไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับชัดๆสัญญาณดีไหมครับถ้าสัญญาณดีช่วยทักมาหน่อยครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับกระตุกไหมภาพคมไหมมาดูกันต่อมีฮอร์เน็ตที่เปิดตัวใหม่แต่อันนี้คือถ่ายเอาฟิลนี่เอาฟิลลองโยกดูฟิลได้นี่คือเอาฟิลฮอร์เน็ตอยู่ไหนฮอร์เน็ตฮอร์เน็ตน่าจะอยู่ตรงนู้นเลยฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะไปทางไหนกันต่อดีไหลไปทางนี้เลยเพื่อนแต่มีรถเล็กก่อนนะมันจะขั้นรถเล็กก่อนรถเล็กคนไทยไม่ค่อยดูมั้งโอเคถ้าเพื่อนจะไปดูเพื่อนต้องไปทางนู้นหรือดูวิบากก่อนวิบากคร่าวๆแล้วกันวิบากนี่ก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่เข้าไทยแน่ๆก็คือ Honda Vision 110อันนี้นะครับก็จะเป็นสกูตเตอร์ที่ออกแบบมาให้ใช้ในเมืองนะครับตัวนี้ภาพสิ่งชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับผมคุณทัชชานะครับ Vision 110นะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ออกแบบมาน่าใช้ดีนะครับแต่ว่าทาง Honda เองก็ไม่น่าจะนำเข้ามาครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่อง110เสมือนจะเป็นสกูปปี้ไอก็คงจะต้องขายสกูปปี้ไอกันต่อไปแต่ตัวนี้ไม่น่ามาครับเพราะทรงมันคล้ายๆเวฟเลยว่างั้นไหมเหมือนเวฟเลยประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับก็จะให้เห็นว่าราคาก็เอาไปคูณกันเองครับ 2,590 ยูโรคูณเท่าไหร่วะประมาณ 70,000 แถวๆนั้นได้อยู่ประมาณ 70,000 อันนี้ก็เป็นวิบากครับวิบากที่เมื่อกี้นี้เพื่อนๆถามมานะครับรถวิบากล้วนๆโซนวิบากนะครับโซนวิบากก็จริงๆวิบากก็มีขายในบ้านเราก็คือตัว450นั่นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็นแบบตัวสูตรเลยทาง Honda ไม่น่ามาขายอย่างเช่นตัว RX ตัวนี้อันนี้ Honda ไม่น่ามาขายนะครับตัวนี้เป็นของ World Champion เป็นรถเรียกว่ารถแข่งอ่ะว่างั้นดีกว่านี่ของ Steve Holcomb Steve Holcomb ตัวจริงเลยที่ใช้ในการแข่งขันนะครับเอามาให้ดูกันนะครับดูกันไปเรื่อยๆอันนั้นทีมเจสเซอร์ใช้ในการแข่งอะไร MXGP ก็พูดง่ายคือมีถ้วยหมดอะพวกนี้นะฮะทีนี้เราต้องดูกันต่อเมื่อกี้นี่คือโซนรถเล็กนะครับก็กรอมเอยมังกี้เอยหรือแม้กระทั่งแดกเอยก็บ้านเรามีหมดอยู่แล้วและเชื่อว่าบ้านเราสวยกว่าด้วยครับผมเพราะบ้านเรานี่โอ้โหมีโคตรหลากหลายสไตล์เวอร์ชันมากมายว่าไหมใช่มาเดินมาดูกันต่อครับโซนนี้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เมื่อกี้นี้เราพูดถึง EM1 อันนี้ก็คือ EM1 ที่เราเคยถ่ายไปแล้วเมื่อปีที่แล้วใช่จำได้ใช่ไหมที่แบบว่าจะรอดูว่ามันเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าตัวนี้เลย EM1 นะครับ EM1 ครับเป็นรถสกูตเตอร์ขนาดเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากหน้าจอก็เป็นหน้าจอธรรมดาเป็นหน้าจอ LCD นะฮะบิดปุ๊บไปเลยใช้กุญแจนะครับแล้วก็มีตัวของการชาร์จ USB ด้วยนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ครับของ Honda ในทุกรุ่นก็จะเป็นแบตเตอรี่ลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้
สามารถที่จะสวอปได้ครับสวอปได้แน่นอนแล้วก็คับ V คับ E คือนู่นคับ E คับเฮ้ยคับว่า CUVE CUVE C จาก City City Urban Urban Vehicle คือจริงๆเนี่ยทางเค้าเรียกอะไรดีวะผู้จัดการทั่วไปอาวุโสแล้วกันไวท์เพรสิเดนต์อ่ะนะเขาบอกว่าด้วยความที่เราให้พันธสัญญากับ GEU ไว้ว่าปี2040เนี่ยเราจะเป็น EV เขาก็เลยกำหนดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามพัฒนาหลายรุ่นขึ้นมาให้มันตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เขากำหนดไว้ในปี2040ดังนั้นรุ่นนี้เนี่ยมีจำหน่ายอย่างแน่นอนมีแต่จะเข้าไทยปีหน้าจะเข้าไทยหรือเปล่าต้องรอดูนะครับแต่ปลายปีหน้าน่าจะมีเนี่ยครับมีตัวของ Navigator มาให้จากโรงงานเลยนะครับแจ๋วมากนะครับรับมือถงมือถือได้ฟังเพลงได้ครับปุ่มกดต่างๆก็ดูเทพดีครบๆหมดแบบนี้นะครับแต่เชื่อเถอะเข้าไทยยังไงยังไงราคาก็เป็นแสนอยู่แล้วตามสไตล์อันนี้คุณทิวดูยังโปรโตไทป์อยู่นะยังดูดิบๆอยู่เลยไม่เป็นไรอันนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็ถือว่าสวยอยู่โอเคป่ะเดี๋ยวเราการลมไงเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นกันด้านนู้นนะครับก็จะเป็นด้านของรถสปอร์ตเพราะว่าด้านรถสปอร์ตเนี่ยเขาจะแบ่งโซนชัดเจนเลยว่ามีซีรีส์อะไรบ้างยังไงบ้าง CB 350ทรงคลาสสิกเมื่อกี้นี้ไลฟ์ไปแล้วครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูย้อนหลังได้ครับนี่ครับมาโซนของรถสปอร์ตบ้าง CL ที่เมื่อกี้นี้เพื่อนๆถามก็ยังเป็นโฉมเดิมแต่ว่าก็มีแบบว่าแนวแต่งให้ดูว่าถ้า CL จัดทรงแบบว่ายกสูงขึ้นมาใส่ตัวของท่อยกนะครับแบบนี้CL Chromo ก็ดูเท่นะครับผมว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าลอดข้างผ่านขาแต่ว่าทิ้งทรงให้เป็นแบบนี้ก็ดูเฟี้ยวฟ้าวดีนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น CL 500 CL Chromo Regula นะครับตรงรุ่นเลยเป็นตัวแต่งจากโรงงานครับโดยเนี่ยอันเนี้ย Marino Moto โดย Marino Andreano ถูกต้องก็เป็นแนวแต่งมีเปิดตัวน้ำมันในนี้อันนี้จอนเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นน้ำมันโปรฮอนด้าปีนี้เขาเปิดตัวนี้ออกมายังไม่มายังไม่เห็นหมายถึงว่าในไทยยังไม่เห็นใช่ใช่ใช่เสียงข้างๆผมก็คือเสียงของคุณนัทเซตจันนะครับมอเตอร์อินเทนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะทำการไลฟ์สตรีมมิ่งเหมือนกันผ่านทางช่องทางฮอนด้านะครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของรถแข่งกันดีกว่านี่ก็คือตัวที่เป็น RC 213V ครับเฟี้ยวเฟี้ยวตัวนี้น่าจะเป็นเรปิก้านะครับไม่น่าจะเป็นลูก้ามารินี่ลูก้ามารินี่รถแท้เลยเด็ดรถแท้รถแท้โอ้รถแท้เลยนี่ครับก็จะได้เห็นว่ารถของลูก้าที่นำมาแข่งขันในรายการ MotoGP เนี่ยแบบจริงๆแท้ๆมันเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นรถสไตล์สปอร์ตเนี่ยฝรั่งจะชอบมากนะครับฝรั่งชอบมากโอ้โหดูหงอนหน้าครับผมเรียกว่าหงอนไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเรียกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะดูแก้มมันเป็นหงอนหงอนมีหงอนดูหงอนหน้าฮะนี่ครับคันนี้ก็เป็นของตัวปี2024นะครับทุกอย่างคือของจริงหมดนะครับอันนี้ผมถามนิดนึงในเราไม่ได้เข้าใจไปสนามนะเหมือนกันเขาบอกว่าสปอยเลอร์หลังเนี่ยสำคัญมากกับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้จริงไหมจริงจริงจริงมันช่วยดาวฟอร์สเวลากดเบรกหรือว่าการต้านลมเวลาที่แบบว่าความเร็วสูงทุกอย่างช่วยหมดอย่างตรงนี้ก็จะช่วยในการลู่ลมกดให้หน้ามันนิ่งลงอะไรอย่างนี้ใช้งานได้หมดไปต่อไปเจ้ากล้องได้ขี่รุ่นนี้เป็นไปได้ครับบอร์ดประกันบอกก็ปีหน้าอ่ะมาดูกันต่อครับนี่ครับก็จะเป็นรถที่เป็นตำนานนะครับโจฮันซาโก้จาก LCL Honda Team นะครับแอนเดรียนเฟอร์นันเดสนะครับคือเป็น Hall of Fame ก็ว่าได้เอ็กเกอร์อิเลคัวน่าโมโต้โมโตทีโมโตทีใช่อันนี้คือโมวอร์ซูเปอร์ไบค์ในกลุ่มวอร์ซูเปอร์ไบค์เป็น3ลำนี้จริงๆแล้วที่เมืองไทยในงานไทย GP เองก็มีรถสไตล์นี้ไปโชว์เหมือนกันมีมั้ยมีครับ อันนี้ก็เป็น Firebase SP ครับอันนี้แข่งแข่งเอ็นดูแรนซ์3คัน3คนนะครับ3คนจากทีมจากฝรั่งเศสอันนี้ Ice of Man Ice of Man ครับโอ้โหดูอันนี้ของจริงเลยครับไปแข่ง Ice of Man มาเพื่อนๆดูยางหลังไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าโอ้โห Ice of Man ที่แข่งกันโคตรอ่ะดูว่าเขาโค้งแบบอันนี้เรียกหมดยางไหมเรียกว่าหมดขอบหมดจนไม่เรียกหมดยังไงแล้วก็ดูครับใช้ชิวสูงเพราะว่าจะต้องหมอบเพื่อจะกันแมลงจริงๆนะครับอันนี้ก็แบบไม่ล้างครับเอาแบบสดๆเลยฮะของแท้แน่นอนครับวันนี้จัดมาให้เต็มๆนะครับ
แล้วก็แน่นอนตัวขายทั้งหลายครับพวก CBR 500 CBR 650R ที่เป็นระบบ E-cut หรือว่า Manual cut ก็ยังคงมีอยู่นะครับก็ยังได้เห็นกันอีกเยอะซึ่งอย่างที่บอกว่าเมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยเขาชอบในเรื่องของรถที่เป็นสไตล์สปอร์ตมากกว่านะครับก็เลยทำให้ตัวของรถไทยประกอบในไทยเนี่ยมาขายเมืองนอกเนี่ยขายดีมากนะครับเนี่ยครับอ่ะมาดูกันต่อครับโซนนี้ครบตระกูล500ประกอบบ้านเราเลยบ้านเราครับประกอบบ้านเรานี่มาใหม่ๆซิงๆครับนี่600ตัวพันละตัว600ครับแบบงามๆสีนี้เมืองไทยยังไม่มีนะครับผมว่าสวยมากนะครับสำหรับตัว CBR 600 RR นี่ครับมีครีบด้านหน้าด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามีครีบในเรื่องของการกดค่า CG Downforce ลงนะครับแล้วก็ชุดด้านหน้าก็จะเปลี่ยนไปดูดุมากขึ้นนะครับตัวนี้สวยครับถ้าให้มองจากในงานเลยผมว่าดูดีมากสำหรับในคลาส600นะครับสำหรับตัวของ CBR 600 WR ครับส่วนที่เป็นสีแบบว่าไตรคัลเลอร์ก็มีนะครับอันนี้ก็สวยเพื่อนๆว่าสวยไหมชอบสีไหนเอ่ยนี่สวยหมดเลยนะครับตัวไฟเบรกก็สวยแต่ถ้าเกิดว่าชอบจริงๆก็ต้องบอกว่าแนว Honda ก็คงจะต้องเป็นสีนี้แหละเนาะถูกครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันต่อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคราวนี้มาเนี่ยมากันแบบว่ายาวๆเลยนะครับอันนี้ตัว600อยู่ราคานะ600ราคาเท่าไหร่440,000 440,000ที่นี่แต่ว่าบ้านเรา500,000กว่าก็ต้องมีค่าขนส่งแล้วก็ค่าภาษีอีกนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันบ้างครับรถที่จอดๆอยู่ครับที่เรามีขายในบ้านเราตัวอย่างเช่นคันนี้ครับก็คือเป็น TransL สีใหม่นะครับ TransL TransL สีใหม่ครับใหม่ล่าสุดเลยสวยๆเลยครับ TransL แล้วก็ไฟหน้าก็ยังสว่างเหมือนเดิมนะครับ TransL ตามต่อด้วยตัวที่เป็นขายดีมากๆก็คือ XADV 750กับสีขาวๆเนียนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวของ NC 750X สีใหม่ที่ต้องบอกว่ามีในการดีไซน์หลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับทำให้ดูแล้วสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็การขับขี่เฟิร์มมากขึ้นซึ่งนี่ก็คือเป็นลักษณะของตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Honda นำมาเปิดตัวในงานในวันนี้นะครับส่วนตัวของ CRF 300L ก็ตัวเดิมครับบ้านเราก็มีนะครับประมาณนี้รถขาดตลาดครับเพราะว่าไม่ค่อยจะผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับ CRF 300Lตามต่อด้วยตัวของนี่ครับ GB 350S นะฮะก็พร้อมจำหน่ายครับพร้อมจำหน่ายแต่ไทยจะมาหรือเปล่าก็ต้องคาดเดากันต่อไปเพราะว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าทางผู้บริหารเนี่ยจะมองเห็นในเรื่องของตลาดที่เป็นตลาดของรถคลาสสิกหรือเปล่าแต่โดยรวมผมว่าตัว GB นี่มันคือตำนานนะครับของ Honda เหมือนกันที่หลายๆคนรอคอยครับแต่อาจจะด้วยในเรื่องของราคาค่าตัวภาษีมันก็เลยทำให้ตัวของ GB นั้นไม่เข้าไทยสักทีนะครับตามต่อด้วยนี่ครับ Hornet นะครับ Hornet มาใหม่ก็สีใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่ด้วยหน้าก็จะเป็นหน้าแหลมๆใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Hornet 750ลังแตนของเราเขาบอกว่า Sting Harder Than Ever คือต่อยแรงกว่าที่เคยว่างั้นก็คืออาจจะมีการเซตติ้งใหม่ทำให้มันแรงมากขึ้นนะครับนี่คือหน้าใหม่ครับของตัว Hornet ในตลาดทั่วโลกนะครับตัวนี้ก็ดูสวยดีเฮ้ยแล้วก็มีนี่อีกตัวนึง Hornet 1000 Hornet 1000นี่ก็หน้าใหม่เหมือนกันคมขึ้นแล้วกันคมขึ้นสวยมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้ Honda จัดเต็มจริงๆนะครับกับเรื่องของการนำเอารถทุกเซกเมนต์ที่จะมีจำหน่ายทั่วโลกเอามาให้พวกเราได้ดูกันนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยจริงๆงานเพิ่งเปิดนะครับแต่ว่าคนมาบูธ Honda เยอะมากนะครับเยอะมหาศาลเลยการโน้นถ้าจอดอยู่ใกล้จะมีตัว Hornet เข้ามาอยู่ป่ะเราเดินไปดูกันตอนนี้ก็เนี่ยครับให้ดูกันว่าฝรั่งมาดูนู่นดูนี่เนี่ย GB ก็ยังคงเป็นรถที่ยอดนิยมอยู่ครับคนก็ยังให้ความสนใจกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าสนใจนางแบบหรือว่าสนใจรถก็ไม่รู้นะครับป่ะโหนี่ก็สวยอันนี้อะไร Hornet เหรอนี่ครับอันนี้ Hornet ครับสีแดงจัดๆๆๆเลยสีนี้สวยมากครับสีนี้สวยมากเพราะว่ามันเป็น Hornet 1000นะครับที่ใช้สีแดงของ Honda เข้ามา
แต่เป็นแดงส้มนะครับซึ่งสีแดงส้มเนี่ยเวลาที่ขี่จะเด่นมากๆเลยนะครับสวยเลยครับคันนี้จะเห็นได้ว่าตัวเฟรมนั้นก็ยังคงเป็นเฟรมด้านหลังที่เป็นเฟรมถักนะครับตามสไตล์เพื่อที่จะทำการลดน้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของแรงม้าไม่ต้องห่วงครับแรงอยู่แล้วคันนี้ให้ท่อ SC มาจากโรงงานเลยครับเป็นท่อ SC Project แท้นะครับไม่ใช่ท่อ SC สันเจิ้นนะฮะให้ดูกันนะครับ CBR 400R มาเปิดไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มีวันนี้มีแต่ตัว500อย่างเช่น500ก็มีแค่ GT ที่เป็น350ใช่ก็มี NX NX 500บ้านเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว VFR ตัว NC750X ตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็คือบรรดารถแต่งครับรถแต่งที่เป็น CL หรือว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เอามาแต่งให้ดูคันนี้ CL ครับนี่ครับแต่งแบบโหดมากครับเปลี่ยนลุคลักรูปลักษณ์ของคำว่า CL ไปเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับเฮ้ยนี่เอากระเป๋ามาไว้หัวรถนะกระเป๋าอันนี้ก็เข้าท่านะแต่ลมมันจะต้านนะดิอันนี้ก็เฟี้ยวนี่ก็ CL ท่อยกครับทำเป็นท่อป้องๆแบบนี้แม่โคตรดูโคตรดูดีให้ดูกันนะครับสวยไหมสวยไหมแล้วก็ ADV ครับที่เพื่อนๆถามโอ้เพิ่งเห็นไม่มีใครเห็นเราตอนแรกสีมาแบบว่าโอ้แม่เจ้า ADV 350ครับมาพร้อมกับของแต่งหลายๆอย่างเลยอันนี้คือของแต่งจากโรงงานเลยนะครับมีตัวของแคชบาร์มีตัวของครีบดักลมตรงด้านหน้านะครับตรงนี้นะสวยมากเลยฮะมีตัวสปอร์ตไลท์จากโรงงานมาราคาบ้านเราครับโอ้เฟี้ยวมากเลยถ้าคิดเป็นเงินไทยที่เนี่ยที่นี่ขายอยู่ประมาณ 2,600 2,600 ไม่รวมภาษีนะครับนี่ครับให้ดูกันนะครับตัว ADB 350ให้ตัวของกระเป๋าหลังมาแบบนี้นะครับครบๆแล้วก็มีโชคโชว่าที่เป็นกระบอกทองมาให้บอกก็เปลี่ยนใหม่นะครับบอกจะมีตัวโลโก้ Honda ด้วยแล้วก็บอกนั่งก็จะดูแล้วไฮโซกว่าเดิมเยอะนะครับเป็นบอกแต่งนะครับจากโรงงานเลยครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอก็เป็นหน้าจอ TFT ไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นนี่แหละครับมันมาแน่ๆครับผมสวยงามครับสวยงาม ADB 350เรียกว่าเป็น New ADB 350ก็ได้ซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวโมเดลนี้บ้านเราได้เห็นแน่นอนเป็น Minor Change แน่ๆครับผมส่วนที่เหลือๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ทั่วๆไปซึ่งเราก็คงจะได้เห็นรถใหม่ๆเหล่านี้ในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่างานนี้ทาง Honda จัดเต็มจริงๆนะครับในการนำเอารถที่เป็นโมเดลเฟี้ยวๆมาโชว์ในอีกมากแต่อย่างที่บอกไปว่าโอกาสจะเข้าไทยนั้นเป็นแค่บางรุ่นนะครับเป็นแค่บางรุ่นดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรอก็ต้องรอกันต่อไปเพราะเนื่องจากว่าณขนาดนี้เนี่ยเพื่อนถามว่า Forza 125มีไหมมีครับแต่ว่ามันไม่เข้าไทยอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดตัวรถทั้งหมดที่เป็นรถใหม่จากค่าย Honda ครับและหลายๆรุ่นจะเข้าไทยแต่หลายๆรุ่นโดยเฉพาะรุ่นที่เพื่อนๆรอคอยกันก็คือ Forza 750 XADV 750 Minor Change ยังไม่เข้าในปีนี้นะครับแต่ปีหน้าอาจจะมีครับก็เอาเป็นว่ารอคอยรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ผมคงจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบล็อกย่อยๆลงเป็นคลิปสั้นให้เพื่อนๆได้ดูกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกครับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ